สวัสดีครับแอดมินไม่ได้ทำคลิปอิสราเอลนานแล้วเพราะว่าวิเคราะห์ไปหมดแล้ว และมันก็ไม่ได้เกินกว่าที่วิเคราะห์ไว้แอดมินก็ตามข่าวทุกวันแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปแอดมินถามในคลิปก่อนว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนมาวิเคราะห์ว่าอารับจะมารุมอิสราเอลให้อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลด่วนอิสราเอลแพ้แล้วเสียหายราบคาบรถทั้งถูกจัดการเป็นร้อยอิสราเอลเสียทหารหลายหมื่นในกาซาต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มฮิตเบละจะโจมตีอิสราเอล ฮิตเบลาะมีขีปนาวุธเป็นสองแสนลูกต่อมาอิหร่านจะเปิดกับอิสราเอลเป็นสงครามภูมิภาคเป็นสงครามใหญ่เปิดคอร์สสอนการใช้ชีวิตในสงครามกันแล้วนะวันนี้เป็นอย่างไรฮามาสเงียบกริบฮิตเบลาะเงียบกริบอิหร่าน <Yeah. S 2> ยิ่งเงียบ กองเชียร์ฮามาสเงียบกว่านะครับแอดมินขยกบอกว่ามีประสบการณ์แล้วแบบนี้ข่าวหน้าต้องใช้การพิจารณาเยอะๆอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือว่าพวกสร้างข่าวให้ตื่นเต้นจําไว้นะครับอย่าไปเชื่อเขาง่ายๆอีกให้เขาหลอกครั้งเดียวพอแล้วอย่าให้เขาหลอกซ้ําๆข้อมูลการเมืองโลกการเมืองระหว่างประเทศมันสําคัญในการวิเคราะห์เหตุการณ์นะครับ มาถึงวันนี้เรียบร้อยอิสราเอลอิสราเอลประกาศชชนะในเมืองราฟาซึ่งก็เป็นที่มั่นสุดท้ายของฮามาส สามารถควบคุมได้หลังจากที่ปลูกมา4เดือนสามารถจัดการนรักรบฮาม,มาสได้จํานวนมากไม่หมดแต่ว่าเกือบหมดคนที่รอดก็มีน้อยที่มันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าต้องแยกชาวบ้านออกแต่ว่าชาวบ้านก็สูญเสียไปเยอะคนไปแล้วก็คือไปแต่ว่าคนอยู่ก็ลําบากสภาพบ้านเรือนอาหารน้ําต้องเป็นภาระ UN เไปอีกนานเท่านานปกติ UN ก็ช่วยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่จบสนิทนะครับอิสราเอลจัดการต่อแน่แต่ว่าจะเป้ามือลงไปต่อไปก็คุยกัน เรื่องจะปกครองอย่างไรปาเลสไตน์จะอยู่เหมือนเดิมยากแล้วอิสราเอลต้องไปควบคุมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมีการคุยกันเรื่อง two-state solution ก็คือให้มีสองรัฐในพื้นที่มันพูดง่ายแต่ว่าทํายากหนึ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาอิสราเอลทั้งน้ําไฟฟ้าแล้วก็อาหารนะครับปาเลสไตน์พึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยการจะเป็นรัฐเป็นประเทศไม่ได้เงินที่จะเอามาบริหารรัฐหาไม่ได้รอรับบริจาคอย่างเดียวแล้วใครจะเป็นคนแบกรับภาระถ้าให้อิสราเอล ช่วยเหมือนเดิมแล้วไปทําร้ายเขาก็ไม่อยากช่วยเรื่องนี้คุยกันอีกยาวนะครับอิสราเอลก็คงไม่ยอมนะครับต้องเข้าควบคุมอยู่แล้วไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่การเมืองโลกแอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าอิสราเอลมีพาวเวอร์วันนี้คงเห็นกันแล้วสหรัฐแทบไม่ขัดใจรัสเซียไม่ยุ่ง จีนไม่ยุ่งแล้วใครจะไปรุมอิสราเอลใครๆก็ไม่อยากมีปัญหานะครับเพราะนี้คือผู้ออกแบบกติกาโลกตอนนี้อิสราเอลหันมาบุกเวสต์แบงค์ถอนลากถอนโกนฮามาสส่วนฮิตบลเลอคาดโทษไว้ก่อนฮิตบลเลก็เบาลงไปเยอะอิหร่านรอให้เรื่องเงียบอย่างเดียวคนที่คาดหวังกับอิหร่านก็คงจิตพอสมควรตอนนี้เรื่องของ Israel, อิสราเอลอิหร่านไม่ยุ่งมายุ่งกับการเคลียร์ตัวเองนะครับเรื่องการส่งขีปนาวุธไปให้กับรัสเซียเพราะถ้ามีหลักฐานอิหร่านจะโดนความบาดเพิ่มแน่ เมื่อกาซาเบาลงไปแล้วเหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าอิสราเอลไม่เปิดศึกสองทางมันเป็นก็ห้ามในการทําศึกอิสราเอลจัดการกาซาจบแล้วฮิตบล็อเตรียมรับ จบไปทีละด้านไม่งอแงนะครับเพราะว่าฮิบเบิ์เปิดเองอิสราเอลเปิดการโจมตีเป้าหมายในเลบานอน140จุดอธิบายไปเลยว,ว่าอิสราเอลจะโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นไม่ใช่เลบานอนทั้งประเทศนะครับเอาเฉพาะตรงที่ฮิบเบิ์อยู่และขณะ,ดะเดียวกันอิสราเอลก็โจมตีซีเรียไปด้วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับอิสราเอลโจมตีซีเรียนี่เป็นประจำอยู่แล้วก็เพื่อสกัดการส่งอาวุธให้กับฮิบเบิลครั้งนี้อิสราเอลโจมตีที่เก็บอาวุธในซีเรียด้วยเครื่องบินลบ อันนี้หลายคนงงนะครับว่าอิสราเอลทําได้ด้วยหรือครับหนึ่งตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วอิสราเอลสามารถจัดการภัยคุกคามที่โจมตีอิสราเอลได้แต่ว่าเฉพาะจุดไม่ได้โจมตีซีเรียท้งประเทศสหรัฐกับ UN ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแอดมีเล่าละเอียดไปแล้วถ้าให้เล่าใหม่มันจะยาวย้อนไปฟังกันได้นะครับ ถึงวันนี้ยังไม่สรุปนะครับในกาซามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว41,118รายบาดเจ็บไป95,125รายถามว่าจะเป็นบทเรียนไหมก็ไม่น่าจะเป็นได้นะครับความขัดแย้งมันยังคงอยู่แค่เบาลงไปแล้วรอประทุใหม่เท่านั้นเองนะครับ